นั่นพายุเหรอแต่ไม่มีเมฆดินั่นเป็นนักล่าของเซตกับสัตว์เลี้ยงพวกมันสัตว์เลี้ยงมันต้องเป็นแมวดิถ้าสู้พิษมันไม่ได้แต่ไม่ใช่ในตอนนี้แต่ข้าว่าเราคนจะวิ่งได้แล้วนะวิ่งเหรอมันต้องไปจะวิ่งไหวเมื่อภัยมาในปัจจุบันนะครับเราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับงูเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นข่าวที่มีงูเข้าไปในห้องเครื่องรถยนต์งูที่โผล่ออกมาจากชักโครกหรือจะเป็นงูที่เราเจอในชีวิตประจำวันโดยที่เราไม่ตั้งใจอยากจะเจอมันเลยคนที่กลัวงูนะครับพอเจองูก็วิ่งเพ่นกันป่าราบแน่นอนส่วนคนที่ไม่กลัวงูนะครับก็จะจับมาทำเป็นอาหารหรือไม่ก็ฆ่าทิ้งซะน่าสงสารเลยและนี่ก็คืออีกเหตุผลนึงนะครับที่ทำให้งูลดจำนวนลงและค่อยๆนับถอยหลังสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้แม่มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าซะจริงๆและในคลิปนี้นะครับผมจึงมาจัดอันดับงูที่โคตรจะหายากที่สุดในโลกเผื่อใครที่คิดจะจับมันมาทำเป็นอาหารจะได้หยุดการกระทำนั้นและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติและนี่ก็คือ8อันดับงูที่โคตรจะหายากที่สุดในโลกมันหายากจริงๆนะไม่เชื่อลองไปชมดูสิก่อนอื่นไปเริ่มเบสิกเบาๆกันด้วยอันดับที่1กันเลยงูสายพันธุ์นี้มีนามว่าแอนติกวันเลสเซอร์ลำตัวของมันนะครับมีสีเทาอมน้ำตาลยิ่งดูนานๆแล้วก็ทำให้ตาลายโดยงูสายพันธุ์นี้นะครับผมสามารถพบได้นอกชายฝั่งของแอนติกาในภาคตะวันออกของทะเลแคริบเบียนมันเป็นหนึ่งในงูที่หายากที่สุดในโลกถ้าถามว่ายากขนาดไหนฟังจากน้ำเสียงก็คงจะรู้นะครับพอข่าวนี้ได้ถึงหูนักอนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์เขาก็รีบบิดรถมาที่ศูนย์วิจัยและไม่นิ่งนอนใจแต่อย่างใดทำการอนุรักษ์สายพันธุ์งูชนิดนี้เอาไว้เพื่อสืบสานประเพณีไทยกลัวเริ่มจะไม่ใช่แหละโดยตอนนี้นะครับสามารถเพิ่มจำนวนงูชนิดนี้จาก50ตัวตอนนี้เพิ่มไปถึง 1,100 ตัวแล้วขนาดลำตัวของเพศผู้นะครับความยาวประมาณ1เมตรอันนี้คือขนาดโตเต็มวัยแล้วนะส่วนเพศเมียนะครับจะมีความยาวและลำตัวที่ใหญ่และยาวกว่าตัวผู้และมันจะอยู่เฉพาะบนเกาะนกใหญ่นะครับซึ่งเป็นเกาะที่เล็กมากๆโดยมีพื้นที่เพียงแค่ 8.4 เฮกตาร์หรือประมาณ 84,000 ตารางเมตรช่วงนี้ลืมกินยาเขย่าขวดบ่อยนะครับเสียงอาจจะบ้าๆบอๆหน่อยและที่สำคัญนะครับงูสายพันธุ์นี้ไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์เลยมันมีอารมณ์ที่อ่อนโยนมันจะออกหากินในเวลากลางวันนะครับส่วนอาหารอันโอชะของมันก็จะพวกจิ้งจกหรือว่ากิ้งก่าอะไรประมาณนี้และในส่วนเวลากลางคืนนะครับมันก็จะนอนพักผ่อนเอาแรงจะได้มีเลี้ยวมีแรงไว้ทิ่มแทงขยายพันธุ์สืบต่อไปมาต่อกันด้วยอันดับที่2กันเลยในอันดับนี้นะครับงูมีนามว่ามัสซาสอกาหรือที่บ้านเราเรียกว่างูหางกระดิ่งนั่นเองโอ้โหนึกว่าเสียงไฟช็อตซะอีกสามารถพบงูสายพันธุ์นี้ได้แถวเม็กซิโกหรือว่าบางส่วนของสหรัฐอเมริกาโดยลำตัวนะครับจะเป็นสีเทาหรือสีน้ำตาลเข้มมีแถวเป็นตุ่มๆสีน้ำตาลดำขนาดใหญ่ความยาวเฉลี่ยนะครับประมาณ 60-75 เซนติเมตรและในส่วนของอาหารของเจ้างูชนิดนี้นะครับก็จะเป็นจำพวกสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กและก็จำพวกสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมก็ต้องขนาดเล็กนะครับเพราะว่างูชนิดนี้มันไม่ตัวใหญ่เลยมันไม่สามารถกินสัตว์ใหญ่ๆโอแลปเลยกูเอาเป็นว่าคลิปนี้เจอดิสไลน์มากผมก็เข้าใจอ่ะและอีกอย่างนึงนะครับงูชนิดนี้ทั้งหายากแล้วก็ยังจะมีพิษด้วยโดยพิษของมันนะครับจะทำลายเนื้อเยื่อและระบบประสาทของเหยื่อที่มันกัดเรียกได้ว่าถ้าโดนกัดไปนะครับโอกาสรอดนั้นน้อยมากแต่ถ้าใครได้มีโอกาสได้เจองูชนิดนี้นะครับไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ามันกลัวคนนั่นเองเวลาเห็นคนนะครับมันจะรีบเลื้อยหลบเลยแต่ทางที่ดีผมว่าอย่าไปเสี่ยงนะครับบางตัวมันอาจจะไม่กลัวมนุษย์ก็ได้เด้อมาต่อกันด้วยอันดับที่3กันดีกว่าในอันดับนี้นะครับงูมีนามว่าไอพิสุลัสเอพาเอฟอนทาลิสแม่ออกเสียงชัดเฉพาะตัว S จริงๆต้องขออภัยด้วยนะครับผมอังกฤษไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่แต่จะพยายามเต็มที่งูชนิดนี้นะครับจะมีความยาวได้ถึง60เซนติเมตรหรือประมาณ24นิ้วโดยลักษณะของหัวมันนะครับจะมีขนาดเล็กๆและออกแหลมๆอย่างชัดเจนโอ้โหงานเข้าเลยทั้งเล็กและแหลมลืมบอกไปนะครับผมลำตัวของมันมีขนาดสีน้ำตาลออกเทาๆดำและส่วนหัวของมันนะครับจะมีสีน้ำตาลออกม่วงๆเข้มกว่าลำตัวพวกมันนะครับมีอายุที่ยืนยาวแต่ว่าการเติบโตของมันนั้นช้าและนั่นเองนะครับก็คือเหตุผลที่งูชนิดนี้นั้นหายากแล้วก็เริ่มจะสูญพันธุ์ไปเรื่อยๆโดยเราสามารถพบงูชนิดนี้ได้แถวเกาะแอสมอสหรือคาเทียนอกชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของออสเตรเลียในส่วนของที่อยู่อาศัยนะครับส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในทะเลโดยมันนะครับจะเก็บออกซิเจนเพื่อดำไปอยู่ใต้น้ำได้นานถึง2ชั่วโมงเลยถือว่านานมากๆเหมือนกันนะผม2นาทีก็แทบตายแหละเอาจริงๆก็คงไม่ถึงนาทีเพราะว่ายน้ำไม่เป็นด้วยและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับมันมีเพียงแค่ปอดเดียวด้วยเป็นรูปทรงกระบอกขนาดปอดเดียวยังได้นานขนาดนี้ถ้า2ปอดนี้นอนหลับใต้น้ำได้หลายตื่นเลยนะเนี่ยมาส่วนของอาหารของเจ้างูชนิดนี้กันบ้างโดยอาหารของพวกมันนะครับก็จะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆตัวน้อยๆที่เกาะอาศัยอยู่ตามแนวปะการังถ้าเหยื่อของมันนั้นเผลอหันหลังก็เสร็จมันอย่างแน่นอน
มาต่อกันด้วยอันดับที่4กันเลยในอันดับนี้ขอแปลชื่อเป็นภาษาไทยเลยก็แล้วกันส่วนชื่อภาษาอังกฤษนะครับจะขึ้นไว้ให้อ่านยากเหลือเกินแปลเป็นภาษาไทยก็คืองูมีพิษที่มีเขาก็หมายถึงมันมีพิษและมันก็มีเขานั่นเองนะครับเข้าใจง่ายๆโดยเจ้างูสายพันธุ์นี้นะครับผมจะอาศัยอยู่แถวทะเลทรายของแอฟริกาเหนือความยาวจากหัวยันหางประมาณ 30-60 ซมและความยาวสูงสุดที่เคยค้นพบมาประมาณ85ซมหรือประมาณ33นิ้วนั่นเองจัดอันดับของผมนะครับจะออกแนวบ้าๆบองๆนะครับถ้าให้ทำเสียงดีๆผมทำไม่ได้จริงๆมาต่อโดยลักษณะเด่นของเจ้างูสายพันธุ์นี้นะครับก็คือเขานั่นเองถูกต้องแล้วนะครับงูมีเขามีแค่เขานะครับเห่าไม่มีโดยเขาของเจ้างูสายพันธุ์นี้นะครับจะมีลักษณะที่แหลมคมซะเหลือเกินดวงตาทั้งสองข้างนั้นอยู่ใต้เขาพอดีเลยมีความโดดเด่นเป็นมากๆลำตัวจะมีสีเหลืองสีเทาอ่อนสีชมพูสีแดงและสีน้ำตาลอ่อนแหมหลายสีซะจริงๆนะแต่สีที่โดดเด่นชัดๆเลยก็คือสีเหลืองและบริเวณหน้าท้องนะครับผมจะเป็นสีขาวและสิ่งที่น่ากลัวของเจ้างูสายพันธุ์นี้นะครับผมก็คือพิษของมันนั่นเองมันฆ่าคนไปแล้วหลายชีวิตเลยแถวทะเลทรายใครที่อยากจะไปทะเลทรายก็อย่าไปแบบเดียวดายให้หาเพื่อนเป็นเพื่อนตายไปด้วยมีอะไรจะได้ซวยไปด้วยกันและอาการของคนที่ถูกเจ้างูสายพันธุ์นี้กัดนะครับผมจะมีอาการบวมตกเลือดคลื่นไส้อาเจียนปัสสาวะเป็นเลือดเลยโอ้โหรุนแรงจริงๆนะเนี่ยแต่ในปัจจุบันก็มียาถอนพิษสำหรับเจ้างูร้ายสายพันธุ์นี้เป็นที่เรียบร้อยและอีกอย่างนึงนะครับมันจะวางไข่ทีละ 8-23 ฟองใช้เวลาการฟักประมาณ 50-80 วันตัวอ่อนนะครับมันจะยาวประมาณ 12-15 ซมเลยอันดับที่5ในอันดับนี้นะครับงูมีนามว่า The Unbunny Adder หมายถึงช่วยแอดเพื่อนกูมาด้วยเด้อเฮ้ยไม่ใช่ละงูชนิดนี้นะครับผมอาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกของแอฟริกาใต้ขนาดลำตัวนะครับจะไม่ยาวเท่าไหร่เพศผู้นะครับมีความยาว27ซมเท่านั้นส่วนเพศเมียนะครับก็พอๆกันเลย 22.5 ซมอันนี้คือข้อมูลของความยาวเฉลี่ยที่เคยค้นพบนะครับบางทีมันอาจจะมีความยาวกว่านี้ก็เป็นไปได้ส่วนลำตัวของเจ้างูสายพันธุ์นี้นะครับจะออกสีน้ำตาลแดงๆแต่ถ้าใครคิดจะนำมันไปแกงคงต้องคิดใหม่เลยเพราะว่าเจ้างูสายพันธุ์นี้มันมีพิษนั่นเองโดยพิษของมันนะครับก็จะคล้ายๆกับงูชนิดอื่นๆก็คือจะเกิดอาการปวดและเกิดอาการบวมทำไมกูพูดไวจังวะรู้สึกว่าช่วงนี้จะพูดไม่ค่อยชัดลิ้นพันกันบ่อยๆถ้าเกิดได้กินหอยก็คงจะดีขึ้นนิสัยส่วนตัวของมันนะครับจะชอบซ่อนตัวอยู่ตามพุ่มไม้หรือตามโขดหินต่างๆเพื่อรอดักกินเหยื่อของมันนั่นเองส่วนเหยื่อของมันนะครับก็จะเช่นตุ๊กแกหรือว่าหนูตัวเล็กๆอะไรประมาณนี้มาถึงอันดับที่6ของเราในอันดับนี้นะครับผมเจ้างูมีชื่อว่า The Brass Mini Bar Snake หากสะกดคำหรือออกเสียงผิดนะครับผมต้องกราบขออภัยอย่างแรงเพราะภาษาอังกฤษนั้นผมไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่และก็ไม่เข้าใจว่ากูนั้นจบมาได้อย่างไรสุ่มกาแต่กอไก่และขอไข่จบมาได้อย่างไรทุกวันนี้กูยังไม่เข้าใจเลยเอาเป็นว่าเรามาเข้าเรื่องงูกันต่อดีกว่างูในอันดับนี้นะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คืองูตาบอดโดยถ้าเรามองแบบเพลินๆนะครับจะไม่เห็นลูกตาของมันเลยคล้ายกับไส้เดือนซะเหลือเกินแต่ในความเป็นจริงนะครับมันมีลูกตานะแต่ลูกตานั้นมันเล็กมากๆและยังถูกปกคลุมด้วยเกล็ดที่โป่งแสงอีกยิ่งทำให้งูสายพันธุ์นี้นะครับผมดูเหมือนไม่มีตาและในส่วนของความยาวลำตัวนะครับจะยาวเพียงแค่15เซนหรือประมาณ6นิ้วเท่านั้นเอาจริงๆมันคล้ายกับไส้เดือนมากกว่างูซะอีกอะเนี่ยในส่วนของลักษณะลำตัวนะครับจะเป็นเกล็ดๆทั้งร่างกายและแต่ละตัวนะครับจะมีสีที่แตกต่างกันออกไปหลากหลายสีซะเหลือเกินมีทั้งสีเทาสีเงินสีเบจสีเหลืองอ่อนสีม่วงและสีเผือกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและอายุของเจ้างูสายพันธุ์นี้นะครับผมและอีกอย่างนึงนะครับปลายหางจะมีเดือยแหลมๆอยู่ไม่รู้ว่าไว้ใช้หาคู่หรือไว้ใช้ทำอะไรหลายคนอาจจะสงสัยว่างูมันตัวเล็กซะขนาดนี้มันจะกินอะไรได้อาหารของมันนะครับก็จำพวกไข่อ่อนหรือว่าดักแด้หรือว่ามดหรือว่าปวกอะไรประมาณนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่อยู่อาศัยของงูสายพันธุ์นี้จะอาศัยอยู่ใต้ดินหรือว่าใต้ทะเลมหาสมุทรนั่นเองมาต่อกันด้วยอันดับที่7กันเลยในอันดับนี้นะครับผมถือว่าเป็นงูที่หายากที่สุดในโลกเช่นเดียวกันและงูตัวนั้นมีนามว่าดากอนสเน็กเดี๋ยวพาคลิปเสร็จจะไปสีธัญญาต่อนะครับอันดับแรกผมจะพามาดูความพิเศษของเจ้างูตัวนี้กันก่อนเลยความพิเศษของมันก็คือผิวหนังและครีบของมันนะครับผมซึ่งมีลักษณะขรุขระคล้ายกับมังกรในเทพนิยายเลยโดยงูสายพันธุ์นี้นะครับจะชอบออกหากินในเวลากลางคืนเหยื่อของมันก็จำพวกกบแมลงหรือว่าสัตว์ที่มีขนาดเล็กต่างๆมันจะวางไข่ในช่วงเดือนตุลาถึงช่วงกุมภาของทุกปีนะครับหรือประมาณฤดูฝนนั่นเองในการออกไข่แต่ละครั้งก็น้อยซะเหลือเกิน2-4ใบเท่านั้นและนี่แหละก็อาจจะเป็นเหตุผลที่มันก็จะสูญพันธุ์แล้วก็หายากที่สุดและที่น่าตกใจไปกว่านั้นนะครับงูสายพันธุ์นี้พบได้เฉพาะในไทยพม่าและอินโดนีเซียเท่านั้นแสดงว่าคนไทยนะครับถ้าเกิดเห็นงูสายพันธุ์นี้ขึ้นมาจะเกิดไปฆ่าเข้าล่ะเพราะมันใกล้จะสูญพันธุ์ไปแล้วต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้
และแล้วนะครับก็มาถึงอันดับสุดท้ายของเรานั่นก็คืออันดับที่8ถือว่างูสายพันธุ์นี้เป็นงูที่โคตรหายากที่สุดจริงๆยากขนาดไหนฟังจากเสียงคงจะรู้นะครับมันมีเพียงแค่18ตัวที่ยังคงเหลืออยู่บนโลกใบนี้งูสายพันธุ์นี้นะครับมีชื่อว่าเซลูเซียอาศัยอยู่บนเกาะแคริบเบียนที่มีขนาดเล็กซะเหลือเกินโดยเกาะที่ว่านะครับมีพื้นที่เพียงแค่ 1.3 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเป็นของหมู่เกาะเลสเซอร์แอนทิวลิสไม่รู้จักอีกเช่นเคยจะอยู่แถวๆในมหาสมุทรแอตแลนติกใครอยากรู้ลองไปเปิด Google ดูเอาเรียกได้ว่างูสายพันธุ์นี้ทั้งหายากและก็อยู่ในพื้นที่ที่หายากอีกโดยลำตัวนะครับจะเป็นสีน้ำตาลและมีจุดด่างๆสีดำแต่รูปร่างลักษณะโดยรวมนะครับก็จะคล้ายๆกับงูทั่วไปสิ่งที่ทำให้งูสายพันธุ์นี้ลดจำนวนไปอย่างรวดเร็วก็คือพังพรตั้งแต่มีพังพรบุกอารวาสบนเกาะแห่งนี้นะครับผมงูสายพันธุ์นี้ก็ค่อยๆลดจำนวนไปอย่างรวดเร็วเลยเหตุผลที่เจ้างูสายพันธุ์นี้มันสู้พังพรไม่ได้ก็เพราะว่ามันตัวเล็กกว่านั่นเองโดยความยาวสูงสุดที่เคยค้นพบมานะครับยาวเพียงแค่18นิ้วหรือประมาณ45เซนเท่านั้นถือว่าเป็นงูสายพันธุ์ที่ตัวค่อนข้างจะเล็กเลยและเหตุผลสำคัญที่ทำให้มันใกล้จะสูญพันธุ์นะครับก็เพราะว่างูสายพันธุ์นี้มันไม่มีพิษอีกโอ้โหไม่รู้จะเอาอะไรป้องกันตัวเลยทั้งตัวเล็กแถมไม่มีพิษทางนักวิจัยนะครับได้ร่วมมือกับองค์กรอนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์เพื่อที่จะหาวิธีการเพิ่มโอกาสของงูสายพันธุ์นี้ให้คงอยู่ต่อไปแต่ก็ไม่ต้องตกใจแต่อย่างไรยังไงก็ไม่สูญพันธุ์ไปอย่างแน่นอนขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบหากชอบฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปยาวๆแม่งเอ้ยเป็นแร็ปเปอร์เลยสามารถรับชมคลิปเก่าๆได้ทางนี้เลยกดเลยและผมนะครับได้ทำอีกช่องนึงกับแฟนสำหรับสายกินสายเที่ยวและแกล้งกันลองไปรับชมกันได้รับรองสนุกแน่นอนว้าว